ยังมีพ่อแม่หนึ่งคนนาอุตส่าห์ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาจนชันนาสาครบบวชพอดีของเรานี้ก็ควรบรรจบครบบวชพอดีจึงนำลูกนี้ไปบ้านพระชายจึงนำเอาลูกนั้นไปฝากวัดเพื่อให้สอบหัดท่องอุกาสาแต่พอถึงวันได้บัณฑ์พระชาบิดรมารดาจึงได้บวชลูกชายยามเมื่อลูกชายเป็นพระสมหวังพ่อแม่กวางลังจะเอากุศลว่าทั้งสองคนจงช่วยกันทำสำรับกับข้าวทั้งเช้าและเพลนำไปประเคนให้ลูกพระชนสู้ทำสำรับหากับบริการทุกวีทุกวันและวันละสองเวลาขนดขี้เกียจพร่ำสวดนาทองคาถาไม่สมใจนึกเลยสึกออกมาได้พันระยะบ้านไกลเคียงกันนับตั้งแต่วันนับตั้งแต่วันที่มันได้พันระยะก็เลยไม่ไปไม่มาลงรักเมียมันได้กินน้ำอ้อยกลับมาลืมน้ำตาลทั้งหวานมันเสียจริงนะวันหนึ่งลูกชายวันหนึ่งลูกชายไปตกเบ็ดในหนองได้ปลาข่ายกองเป็นนักเป็นหาโชคดีมีลาบจึงเดินหาปลามาผ่านที่บ้านมารดาก็ตรงที่หน้าบันไดอดปลาหากินไม่ไหวเห็นลูกหาปลาแม่ก็ดีใจวันนี้คงจะได้กินแกงปลาจึงร้องถามไปว่าไง
จึงร้องถามไปว่าได้ไหมเล่าไอ้ทีลูกชายจึงคิดโกหกหนุมานดาบอกว่าไม่ได้หรอกแม่เหรอมันแย่วันนี้ปลามันไม่มีจะกินเบ็ดหนาฝ่ายข้างแม่แกก็นึกสงสัยว่าเอ็งหาบอะไรมาคู่หลังคู่หน้าลูกชายจึงตอบไม่ตามระบอบมุสาแม่ที่หาบมามันมีแต่หอยกับปูมันพูดจาลามกมันพูดจาลามกแม่โกหกมารดาต่อหน้าต่อตาช่างน่าอดสู้บอกว่าปลาเป็นปูไม่เอ็นดูมารดาผลคำนั้นนาจึงตามมาทันจะบอกว่าปลาเกิดเกิดโอ้ยเกิดเกิดนิดจะบอกว่าปลาน่ะหรือก็กลัวจะเปลืองจึงได้หาเรื่องกล่าวคำมุสาวันนี้ไปที่นามาพกเบ็ดไปด้วยไปตกเบ็ดตกปลามาโอ้โหวันนี้เฮงจริงๆเลยได้ปลามาเต็มตะข้อง4ใบแม่วันนี้เป็นวันเฮงของเราเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านไปทำขนมจีนน้ำยาวันนี้มีปลาช่อนปลาดุกปลานิลพ่อตาเนี่ยชอบขนมจีนน้ำยามากเลยแต่ว่าบ้านพ่อตาแม่ยายบ้านภรรยาเนี่ยอยู่ที่หลังนู่นข้างหลังนู่นเลยจะไปไล่ไปนาก็ต้องผ่านหน้าบ้านแม่แกก็แก่มากแล้วแล้วออกไปทีก็ทักทีนึงกลับมาทีก็ทักทิ้งไปไหนอย่างนั้นอย่างนี้ลำคาญบวชก็บวชให้แล้วแน่ยังมาโจ๊ะแจ๊ะจอแจ๊ะเขาเรียกว่าเราหรือไม่ชอบเลยจริงๆเออเอาละเออไอ้ทิศเอ้ยไอ้ทิศครับเออเอ็งไปไหนมาล่ะลูกถามทำไมเออแม่ก็ถามเอ็งมั่งสิลูกเอ้ยว่าเอ็งไปไหนมาล่ะหาบมากูหลังกูหน้าอะไรกันนักหนาล่ะลูกเรื่องของคนอื่นชาวบ้านเนี่ยแม่ชอบยุ่งจริงๆเลยนะแม่โอ้มันไม่ใช่เรื่องชาวบ้านนี่ลูกของแม่นะลูกเอ้ยแม่เห็นเจ้ามาแม่ก็ดีใจนี่ลูกชาวบ้านได้ไงก็ไปเป็นผัวชาวบ้านเขาแล้วอยู่คนละหลังโอ้ลูกเอ้ยลูกอย่าคิดอย่างนั้นเออเอ็งไปหาปลามาเลยลูกได้ไหมโอ้ยนี่รู้ไหมลูกเอ้ยพ่อเอ็งเนี่ยอยากจะกินแกงปลาพ่อเอ็งไม่ค่อยจะสบายพ่อไม่สบายเออถ้าได้มาแม่ขอสักตัวนะลูกนะได้ไหมล่ะลูกไม่มีหรอกปลาเปอร์เอาละไปวันนี้ซวยจริงๆเลยปลาไม่มีหรอกแม่ครับไม่ต้องหาละเอ็งหาบอะไรแล้วลูกไอ้ที่หาบมาเนี่ยเหรอเออไม่มีอะไรมีแต่มีข้างหน้าเนี่ยเป็นหอยมันเหนียวแม่เคี้ยวไม่ได้หรอกเหรอครับอ๋อมันหอยเป็นหอยเลยลูกข้างหน้าเนี่ยหอยไอ้ข้างหลังน่ะปูปูปูเหรอไอ้หลานแม่เขาชอบเล่นปูก็เลยจับไปให้ตัวเล็กมันเล่นอ๋อเหรอลูกแล้วไม่ใช่ปลาเหรอลูกไม่มีปลาหรอกมีแต่ปูกับหอยแม่เคี้ยวไม่ไหวหรอกเออก็แล้วไปทำไมใช่ปลาใช่ปูทำไมใช่ปลาก็ไม่ว่าอะไรหรอกลูกเอ้ยมันพูดจาแม่ลามกโกหกน้อมารดาต่อหน้าต่อตาช่างหน้าอดสู้แม่ในตาคองเป็นปลาก็มันยังหาว่าปูมันไม่เอ็นดูโกหกมารดาจะบอกว่าปลานะหรือก็กลัวนะจะเปลืองมันจึงหาเรื่องกล่าวคำมุกสาบอกว่าปลาเป็นปูไม่เอ็นดูมารดาผ
ผลกรรมนานาจึงได้ตามมาทานสัมมาอย่างไรสัมไปปวนแปลสัมมาอย่างไรสัมไปปวนแปลได้รับกรรมแน่เอาสัมไปอย่างนั้นโกหกมารดาเกิดนี้ให้กรรมนะตามทันให้มารดานั้นและเห็นธรรมตาจึงเกิดอาเขตเป็นเหตุสำคัญจึงเกิดอาเขตเป็นเหตุสำคัญไอ้สายตะข้องที่หาปลานั้นก็จึงได้ขาดสะบั้นลงทันตาปลาที่หาบมาก็ดินพละ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 เต็มดินโอ้สวยจริงๆเลยโอ้ไอ้ทิดเอ้ยไอ้ทิดเดี๋ยวลูกทำไมลูกเอ้ยไหนว่าทำไมเล่าไหนเองว่ามีแต่หอยกระปูยังไงแล้วลูกนั่นมันอะไรแล้วลูกเอ้ยลูกเอ้ยอะไรนั่นมันปลานะลูกนะปลาหรือปลาจอกทั้งนั้นเลยลูกเออลูกเอ้ยโอ้แม่ขอสักตัวเดียวนะลูกแม่ขอตัวเดียวทำไมลูกต้องโกหกแม่ผมไปโกหกแม่ตรงไหนครับผมเป็นลูกผมไม่เคยโกหกแม่เลยไม่โกหกยังไงแล้วลูกนั่นมันปลาช่อนใช่ไหมลูกนั่นก็เป็นตาดีสี่ตาแล้วยังตาดีอีกเออลูกเอ้ยตาแม่ไม่ค่อยจะดีแล้วไหนลองดูสิว่าตัวไหนมันไหนปลาอะไรปลาอะไรนั่นปลาช่อนนะลูกตัวมันเป็นยังไงไหนเออมันมีเกล็ดเห็นไหมลูกเห็นไหมมีเกล็ดนะปลาช่อนตาดียังเห็นเกล็ดปลาเลยเหรอลูกเอ้ยปลาช่อนจริงๆนะลูกนะแกว่าปลาอะไรอะปลาช่อนลูกปลาช่อนเออที่ไหนเขาสอนว่าปลาช่อนทำไมล่ะลูกบ้านแม่เขาสอนให้เรียกว่าปลาช่อนหรือไงก็ปลาช่อนนะแม่หาเลี้ยงลูกมายังไงล่ะลูกเอ้ยสมัยแม่เขาคงจะเรียกปลาช่อนสมัยผมเขาไม่ได้เรียกปลาช่อนเขาเรียกอะไรล่ะลูกเขาเรียกว่าหอยช่อนเนี่ยเออแม่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเริ่มมีเกมีเงี้ยงนั่นแล้วลูกนะนั่นมันปลาดุกนะลูกถอดแว่นดิถอดแว่นตาดีจริงๆเลยถอดแล้วมันก็ยังเป็นปลาดุกปลาช่อนนะลูกเอ้ยแกว่าเป็นปลาอะไรปลาดุกลูกปลาดุกปลาดุกที่ไหนเขาสอนให้เรียกว่าปลาดุกแล้วแม่นี่มันไม่ใช่ปลาดุกแม่เคยหาเลี้ยงเจ้ามานะลูกนะอย่ามาเถียงผมเลยผมสติปัญญาดีแม่นะแก่แล้วเฟ้อเลอะเลือนลูกเอ้ยที่แม่แก่แม่ก็ทำมาหากินเลี้ยงเจ้ามานะลูกแม่เรียกว่าอะไรปลาดุกลูกปลาดุกปลาดุกผมไม่ได้เรียกว่าปลาดุกแล้วปลาอะไรเราถามคนที่ถามคนจำมาไว้นะถามที่คนกำลังดูสิลูกเนี่ยปลาช่อนปลาดุกนะลูกนะไม่ใช่หรอกเขาเรียกว่าปูดุกหอยช่อนนี่ปูดุกจำไว้จำหน่อยแกเออที่ไหนล่ะลูกที่ไหนล่ะหอยช่อนมั่งปูดุกมั่งมันไม่มีหรอกลูกเอ้ยลูกชายของแม่ไม่ต้องมานั่นเอ้ยแกทำสงสารพ่อของเจ้านะทำไมพ่อเป็นอะไรพ่อของเจ้าเป็นไรเคยหาเลี้ยงเจ้ามานะลูกทำไมเจ้าสงสารพ่อบ้างไหมลำเลิกเบิกประจานลูกเอ๋ยรู้ไหมว่าแม่อุ้มท้องเจ้ามาเป็นเวลาเกือบปีขอกินไม่ได้กินลำเลิกเบิกบุญคุณแม่ลำบากแค่ไหนลูกไหมแม่ลำบากแค่ไหนลูกกว่าจะคลอดเจ้าออกมาได้แม่แทบจะเอาชีวิตไม่รอดฟังแม่ก่อนลูกฟังแม่ก่อนเออทำไมฟังแม่ก่อนว่าแม่ลำบากมากอ้าวก็บรรยายไปสิเห็นไหมแกพูดอย่างนี้ตั้งแต่ฉันก่อนบวชจนบวชให้แล้วก็ยังมาล้ำเลิกเบิกบุญคุณบวชให้ต้องเกือบพรรษาหนึ่งมันก็หมดไปแล้วบุญคุณมันไม่มีหรอกแม่การบวชนี่นะลูกทำไม
ไม่ใช่ว่าจะมาทดแทนพระคุณของพ่อแม่ได้หมดนะลูกนะการบวชนี้เจ้าได้แสดงตนว่าเป็นบุคคลที่กตัญญูนะลูกเป็นบุคคลลูกของแม่เป็นคนดีได้รู้ถึงพระคุณของพ่อแม่บีบน้ำหูน้ำตาไม่ใช่ว่าจะมาบวชแล้วไม่ใช่ว่าจะมาล้ำเลิกไม่ใช่ว่าจะมาทดแทนคำว่าพระคุณของพ่อของแม่หมดลูกเอ๋ยแกควรจะล้ำนึกถึงพระคุณของลูกบ้างนะพระคุณลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่พระคุณแม่พระคุณแม่พระคุณลูกเนี่ยแม่ไม่เคยได้ยินทำไมพระคุณของลูกก็แม่ไม่เคยได้ยินก็หัดฟังซะบ้างเคยได้ยินแต่พระคุณของพ่อแม่พระคุณของลูกก็มีแม่ลูกเอ๋ยฟังฉันก่อนฉันอยู่ในครรภ์ของแม่กี่เดือน9เดือนลูก9เดือนเต็มใช่ลูกพอ9เดือนฉันคลอดออกมาเลยมั้ยถามว่าฉันคลอดออกมาไหมเจ้าคลอดยากมากลูกแล้วคลอดตามกำหนดไหมเก้าเดือนเนี่ยตามกำหนดแต่กว่าจะคลอดได้แม่ปวดเออก็นี่ไงมากนี่ไงถ้าลูกมันไม่มีพระคุณนะมันก็นอนอั้นอยู่เป็น10 20เดือนแม่ตายไปแล้วถ้าลูกผู้ชายคิดอย่างเจ้ารู้อย่างงี้เอาขี้เท่ายัดปากถ้าคิดอย่างเจ้าหมดทุกคนนะถือว่าลูกผู้ชายก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายที่กตัญญูกตเวทีลูกเอ๋ยลูกอย่าคิดอย่างนั้นทำไมแม่อุ้มท้องเจ้ามาก็เสี่ยงขนาดไหนแล้วประคบประงมเจ้าตั้งแต่อยู่ในท้องใครใช่ให้แกถ้าหากว่าแม่เอาขี้เถ้ายัดปากเจ้าก็ตายไปแล้วแต่นี้พ่อแม่เลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เล็กใครใช่ให้แกเลี้ยงฉันเคยไปอ้อนวอนแล้วแม่แกเลี้ยงฉันด้วยนะอย่าปล่อยให้ฉันตายฉันเคยพูดเหรอลูกเอ๋ยน่าหรือว่าลูกผู้ชายที่จะบวชลูกๆทุกคนที่ได้ฟังแล้วอย่าเอาเยี่ยงอย่างอย่างลูกฉันทำไมคิดไม่ถูกบวชให้เหมือนกันนะทำไม่ถูกบวชให้เจ้าต้องเต็มใจและต้องตั้งใจบวชต้องปฏิบัติลูกอย่าคิดอย่างนี้นะลูกนะแจกการ์ดมัน400 500คนมาคนละ20บาทจะคุ้มอะไรแจกการ์ดเขาจะใส่เท่าไหร่ดูซิแม่อุตส่าห์หาปีพาดหาหนังหาละครหาดนตรีฉันไปอ้อนหาเครื่องขยายหาวิดีโอที่แมวอเนกตาสวยๆอเนกโฟโต้ให้เจ้ามีหน้ามีตายังไงแล้วลูกแม่มีหน้ามีตาแกดิมีหน้ามีตาฉันไม่มีกับเขาหรอกลูกเอ้ยแล้วสักวันหนึ่งถ้าเจ้าคิดอย่างนี้เจ้าจะรู้ว่าเวรกรรมมันมีจริงนะลูกขอให้ลูกของแม่กลับตัวกลับใจนะลูกนะเอาเวรเอากรรมมาพูดอีกแล้วนี่ไม่ต้องถึงเวรถึงกรรมหรอกแม่แกทำสายตาข้องฉันขาดดูแกทำสายตาข้องฉันขาดแม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเลยถ้าแกไม่ทักไม่ถามเนี่ยป่านนี้ฉันกลับบ้านไปแล้วก็ถือว่าความที่เจ้าที่ทำไม่ดีคิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับผู้มีพระคุณเทวดาเบื้องบนจึงได้ดลบันดาลให้ใส่ใส่แช่งลูกใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แช่งนะลูกแทนที่จะเป็นแม่เป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับลูกนี่เป็นสิ่งอัปมงคลถ้าลูกทำดีถ้าลูกกตัญญูถ้าลูกแบ่งปูแบ่งปลาให้พ่อแม่กินบ้างอยากจะได้นักใช่ไหมนี่เอาไปปลาเนี่ยหอยมันกินครึ่งตัวแล้วไปตัดเอาครึ่งหนึ่งมันเน่าอยากกินก็เอาไปดิเอาไปดิไม่เป็นไรเจ้าให้แค่ไหนแม่ก็เอาแค่นั้นลูกเจ้าอย่าลืมนะลูกแม่คือแม่ไม่มีใครรักเจ้าเหมือนพ่อเหมือนแม่หรอกนะลูกนะขอให้ลูกของแม่จงคิดใหม่และทำใหม่ลูกอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะทำยังไงได้ไม่ได้ฉันไม่รู้แม่แต่ตอนนี้แกต้องใช้ค่าสายตะข้องที่ขาดมาเส้นละ40บาท2เส้น80เอาตังค์วะต้องใส่จะต้องขอที่ไม่ต้องขอแล้วเอาตังค์แกเนี่ยต้องขอที่คุณสุดาวันเพชรอุทัยก็แล้วกันดาวันก็ไม่มีหรอกงั้นน้องญี่ปุ่นตอนนี้กำลังมีชื่อเสียงน้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยก็ได้หมอญี่ปุ่นเพชรอุทัยเขาแหล่คู่กับวัฒนาเพชรสุพรรณก็รู้แล้ววัฒนาก็คนดีแต่ทำไมลูกเป็นคนไม่ดีแล้วลูกแม่นี่เอาตังค์ใช้มาเดี๋ยวนี้มีตังค์ไหมฉันถามว่ามีไหมไม่มีหรอกแล้วนั่นแบงค์อะไรแบงค์ร้อย
ฉันเห็นห้อยอยู่เอามาโอ้นี่จะไปจ่ายค่ายาพ่อเองจะไปจ่ายค่ายาฉันไม่สนแต่สายตาข้องมันขาดจะต้องใช้แต่แม่ให้ไม่ได้จริงๆนะลูกพ่อก็ป่วยไม่รู้จักตายโอ้ลูกอย่าพูดอย่างนี้ฉันบอกให้เอามาแม่ให้ไม่ได้จะเอามาค่ายาเอามาได้นะลูกฉันบอกให้เอามาไม่งั้นฉันจะตีแกนะเอามาเอามายังไม่ได้นะลูกหัวโอ้ลูกของแม่เอามาไหมไม่ให้แม่ไม่ให้เป็นค่ายาของพ่อเจ้านะเอ้ยฝ่ายลูกชายตกใจเพราะว่าเห็นสายของปลามาขาดเสียสิ้นจึงเก็บจึงก้มเก็บปลาดิ้นผ่านเต็มดินไอ้สายตะคองบ่าบินนี่มึงจะขาดทำไมหรือเป็นเพราะแม่ชะชาอีแก่นะลูกชะดาแม่ไม่รู้จริงๆเป็นพ่อแม่นี่แหละไม่เกี่ยวเลยแม่ไม่รู้นะหรือว่าเป็นเพราะแม่ชาชาอีกแค่ชรามาพูดมาจาทลาขาขายก้มเก็บปลาแล้วมันก็รีบคลาคลายแล้วรีบหนีออกไปเสียจากบ้านมานดาเพียงปลาตัวเดียวก็ไม่ให้แม่กินคิดแล้วก็สิ้นเสียจริงห่วงจังโอเตือนจิตใจลูกทั้งหลายจดจำนะขอเตือนจิตสุดจะเสกสรรคุณท่านรักษาอาบน้ำป้อนข้าวเลี้ยงเรารอดมาตันยูลูกไม่ดีใช่ร้องแหล่ให้พ่อนาคฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าลูกอย่างนี้ไม่ควรเอาตัวอย่างบรรดาลูกลูกไม่จำเป็นจำเพาะสอนนาคบรรดาลูกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่พ่อแม่รักทุกคนเพราะฉะนั้นมีมากมีน้อย
มีเท่าไรก็ขอให้ไปหาท่านคิดถึงพ่อถึงแม่พ่อแม่นี่เป็นพระองค์แรกของเราเป็นพระองค์แรกของเราใช่เพราะฉะนั้นเราต้องกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณถ้าเราไม่มีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายเราก็เกิดมาไม่ได้เรามีชีวิตอันสมบูรณ์ไม่ได้นี่ถ้าดูในเรื่องแล้วเป็นยังไงคะบวชพระให้กับพ่อแม่ค่ะพอบวชปุ๊บสึกออกมาก็หาว่าหมดพระคุณแล้วพระคุณของคุณพ่อคุณแม่นี่ตอบแทนยังไงก็ไม่หมดเนาะไม่มีวันหมดฉะนั้นพ่อนาคนี่จำมาไว้ว่าบวชแล้วสึกแล้วทดแทนพระคุณได้นิดหน่อยเองแต่บวชไปเอาธรรมะในพระศาสนาแล้วออกมาเป็นลูกที่ดีลูกแก้วสารพัดนึกให้กับคุณพ่อคุณแม่เหลียวมาดูพ่อแม่จนท่านแก่ท่านเสียท่านจากไปนี่แหละนะเป็นเนี่ยลูกที่ดีที่สุดนะเอาตรงนี้ก็ฝากเจ้านาคเอาไว้นะครับจ้า